ฟังนิทานกันแล้วเช้าวันหนึ่งหลังจากที่หิมะตกหนักตลอดทั้งคืนกามีได้รีบตื่นเตรียมตัวออกไปเล่นกับเพื่อนๆแม่จ๋าแม่จ๋าเราออกไปเล่นกับเพื่อนๆนะเธอได้ตะโกนบอกแม่ก่อนที่จะวิ่งออกไปรวมกับเด็กอื่นๆที่กำลังเล่นปาหิมะกันอย่างสนุกสนานบนท้องถนนซึ่งตอนนี้ได้กลายเป็นสนามเด็กเล่นไปแล้วกามีฮะกามีมาทางนี้มาทางนี้ใครคนหนึ่งได้ตะโกนเรียกพอเธอหันไปก็ได้ถูกปาด้วยหิมะก้อนเบ้อเริ่มจูเรียนเพื่อนของเธอหัวเราะอย่างชอบใจโดนเต็มหน้าเลยกามีรีบโกยหิมะแล้วคว้างกลับไปพวกเด็กๆได้ทำสงครามหิมะกันอย่างสนุกสนานแต่ไม่นานก็ได้เริ่มรู้สึกหนาวทั้งหมดจึงตกลงกันว่าจะไปผิงไฟที่บ้านของจูเลียนระหว่างที่กำลังเดินทางไปยังบ้านของจูเลียนกามีได้ยินอะไรบางอย่างจึงได้หยุดเดินว่าเธออยู่ทำไมอะกามีรีบไปกันเถอะนะหนาวจะแย่อยู่แล้วจูเลียได้บอกฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเนี่ยเธอไม่ได้ยินหรอกามีได้ว่าเสียงอะไรยังไม่เห็นจะได้ยินเลยแล้วไปกันเถอะนะฉันอยากดื่มโกโก้ร้อนกับขนมปังแสนอร่อยฝีมือแม่จะแย่อยู่แล้วนั่นได้ยินอีกแล้วฟังสิเธอฟังสิกามียังยืนนิ่งเสียงนั้นได้ดังขึ้นจริงด้วยมีเสียงจากตรงนั้นน่ะจูเลียนได้พูดพลางกับชี้มือไปที่ใต้ต้นไม้แล้วพวกเด็กๆก็พากันเดินไปดูตรงนี้นี่เองเธอเจ้าน้องน้อยที่น่าสงสารคงจะหนาวมากเลยสินะมานี่มาเร็วกามีได้พูดพลางกับถอดหมวกไหมพรมของเธอออกมาคลุมตัวของมันเอาไว้ไปหาคุณปู่กันเถอะคุณปู่ต้องช่วยมันได้แน่ๆจูเลียนได้พูดปู่ของจูเลียนเป็นคนเลี้ยงแกะที่เก่งมากๆเวลาที่มีสัตว์บาดเจ็บชาวบ้านก็มักจะพามาให้คุณปู่นั้นรักษาต้องให้มันนอนในกล่องที่ปูด้วยฟางมันถึงจะได้อุ่นสบายนะปู่ได้บอกกับเด็กๆเมื่อไปถึงกามีก็ไปหากล่องเล็กๆมาใส่ฟางแล้วนำนกนั้นลงไปนอนคุณปู่หนูจะเลี้ยงมันจนโตเลยค่ะกามีได้บอกแต่ปู่ว่าเราช่วยการรักษามันให้หายแล้วค่อยปล่อยมันกลับไปให้มันไปอยู่กับครอบครัวของมันตามธรรมชาติดีกว่านะคุณปู่ก็ได้บอกก็ได้ค่ะหนูจะรักษามันให้หายแล้วก็จะปล่อยมันไปถ้าอย่างนั้นก็ให้เจ้านกอยู่ที่นี่ไปก่อนเดี๋ยวปู่น่ะจะช่วยดูแลเองวันรุ่งขึ้นกามีได้รีบไปดูนกน้อยแต่เช้าเป็นยังไงบ้างจ๊ะเจ้าน้องน้อยสบายดีหรือยังเนี่ยเธอได้พูดพลางกับลูบขนอันอ่อนนุ่มของเจ้าน้องน้อยเบาๆเกือบจะหายดีแล้วนะขอบใจเธอมากเลยนะที่ช่วยฉันเอาไว้อะมีเสียงได้ตอบเธอก็มีตกใจมากเธอพูดได้เหรอได้สิทำไมฉันจะพูดไม่ได้ล่ะนกน้อยได้กล่าวแต่ฉันไม่เคยเห็นนกตัวไหนพูดได้มากก่อนเลยนะอย่างมากก็แค่พูดประโยคซ้ำๆที่มีคนฝึกให้พูดนะไม่ใช่โต้ตอบกลับเหมือนมนุษย์อย่างนี้กามีได้บอกก็เพราะว่าเธอน่ะไม่เคยคิดว่าจะคุยกับพวกฉันมากกว่าสินะสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนมีภาษาเป็นของตัวเองเพียงแต่พยายามฟังเธอก็จะได้ยินไงเจ้านกได้อธิบายแล้วเธอเชื่ออะไรล่ะกามีได้ถามฉันเชื่อซินแล้วเธอล่ะมันได้ถามบ้างเฮ้ฉันชื่อกามีโอ้ฉันเคยเห็นเธอหลายครั้งแล้วล่ะตอนที่เธอเอาอาหารไปให้พวกน้องที่หิวโหยนะเธอเป็นเด็กที่ดีมากเลยนะและเพื่อเป็นการตอบแทนที่เธอช่วยฉันไว้ฉันจะให้พรวิเศษกับเธอได้3ข้อเธอโอเคไหมเจ้านกน้อยซินได้บอกฮะเธอจะทำยังไงอะในเมื่อเธอเป็นแค่นกตัวเล็กๆตัวหนึ่งแค่นั้นเองกามีได้สงสัยแล้วใครบอกเธอล่ะว่าฉันเป็นแค่นกธรรมดาธรรมดาจริงๆแล้วฉันเป็นเทวดานะเธอรู้หรือเปล่าเดี๋ยวฉันจะแปลงร่างให้ดู
ซินได้พูดทันใดนั้นเจ้านกน้อยได้กลายเป็นเด็กผู้ชายสวมเสื้อหนังกับกางเกงยีนส์ขาดว้าวแต่งตัวอย่างกับนักร้องวงร็อกแน่ฉันไม่เคยเห็นเทวดาในหนังสือนิทานแบบนี้เลยเอ้ยในนิทานไม่เคยมีเทวดาที่เป็นแบบนี้เลยนะเนี่ยกามีได้แปลกใจฉันน่ะเป็นเทวดารุ่นใหม่นะจะแต่งตัวเฉยๆเหมือนเมื่อก่อนได้ยังไงกันล่ะแล้วฉันขออะไรได้บ้างล่ะกามีได้ถามอะไรก็ได้ที่เธอต้องการเขาได้บอกฮะคิดได้อย่างนึงแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะก็ลองบอกมาสิฉันน่ะอาจจะทำให้ได้ก็ได้นะฉันอยากให้เธอช่วยซ่อมหลังคาบ้านของคุณปู่ให้หน่อยนะเพราะว่ามันเก่ามากแล้วและหลังคาก็มีรูรั่วตั้งหลายรูแน่เวลาฝนตกหรือว่าหิมะตกเนี่ยคุณปู่จะลำบากมากๆเลยโอ้ยเรื่องแค่เดียวสบายมากเดี๋ยวเธอคอยดูนะนี่แน่ว้าวสุดยอดไปเลยแล้วซินแวงก็ได้ร่ายเวทมนต์อบาคดาเทพธิดาพ่อมดที่มีทั้งหมดจงมาในทันทีทันใดนั้นก็มีควันสีขาวลอยขึ้นรอบตัวของเขาพอกามีมองไปที่หลังคาบ้านของคุณปู่ก็พบว่ามีเทวดาและนางฟ้ามากมายกำลังช่วยซ่อมแซมหลังคาบ้านของคุณปู่อย่างตั้งอกตั้งใจเวลาผ่านไปไม่นานทุกอย่างก็เรียบร้อยโอ้ไม่น่าเชื่อเลยฉันไม่คิดเลยว่าจะมีเทวดากับนางฟ้าอยู่จริงๆอ่ะกามีได้บอกอย่างตื่นเต้นแต่พอเธอหันไปที่ซินก็ปรากฏว่าเขานั้นได้กลับกลายเป็นนกน้อยเหมือนเดิมแล้วขอบใจมากเลยนะซินเธอน่ะเก่งที่สุดเลยเธอได้พูดพลางกับลูบขนของมันเบาๆวันต่อมากามีก็ไปหาซินอีกสวัสดีซินเธอได้ทักแต่นกน้อยกลับนอนนิ่งซินเป็นอะไรอะทำไมเธอดูเหมือนป่วยหนักอย่างนี้ล่ะเมื่อวานยังดูแข็งแรงอยู่เลยซินเป็นอะไรอะกามีได้เริ่มร้องไห้เพราะกลัวว่าเจ้านกน้อยนั้นจะเป็นอะไรไปจะร้องไห้ทำไมล่ะกามีเสียงของนกตัวหนึ่งกำลังบินเข้ามาแล้วพูดขึ้นฉันนึกว่านกตัวนี้เป็นเธอฉันเรียกแล้วก็ไม่ตอบเลยฉันนึกว่าเธอเป็นอะไรอ่ะนี่เพื่อนนั่นเองเขาน่ะนอนหนาวอยู่ข้างนอกก็เลยพามาที่นี่ซินได้อธิบายก่อนที่จะถามต่อว่าอ่ะแล้วเธอคิดออกหรือยังว่าจะขออะไรเป็นข้อที่สองฉันคิดนั่นแล้วแหละแต่ข้อนี้มันยากกว่าข้อแรกอีกนะไม่รู้ว่าเธอจะทำได้หรือเปล่ากามีได้บอกลองบอกมาสิอีกไม่กี่วันก็จะถึงเทศกาลคริสต์มาสแล้วล่ะฉันอยากให้เด็กๆได้ของขวัญจากซานตาคลอสกันทุกคนเลยเธอทำได้ไหมอ่ะโอ้ยากเหมือนกันนะแต่ฉันจะทำให้ดูอาบาคาดาท่านซาต้าอาบาคาดาท่านซานต้าอยู่ไหนรีบมาเร็วไวขอให้ช่วยทีทันใดนั้นซานตาคลอสก็ปรากฏตัวขึ้นโอ้โหสวัสดีจ้าหนูน้อยมีอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่าจ๊ะเขาได้ถามกามีหนูอยากให้เด็กทุกคนได้ของขวัญคริสต์มาสนะคะพวกเขาจะได้มีความสุขกันทั่วหน้าเลยกามีได้พูดซานตาคลอสได้พลางหันหน้าไปมองซินฉันเองก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะแต่ลำพังฉันคนเดียวเนี่ยคงไปแจกของขวัญให้กับเด็กทุกคนไม่ไหวแน่แน่เรื่องนี้คงจะต้องให้เทวดาน้อยมาช่วยแล้วล่ะตอนนี้ซินนั้นได้กลับกลายเป็นร่างของชายหนุ่มถ้างั้นผมไม่บอกกับเพื่อนๆให้ช่วยคุณลุงก็แล้วกันนะครับซินได้บอกก่อนที่จะกลายร่างเป็นนกแล้วบินออกไปอีกครั้งพอกามีได้หันไปเพื่อจะพูดกับซานตาคลอสก็ปรากฏว่าเขานั้นได้หายไปแล้วกามีจึงได้กลับบ้าน3วันต่อมาเป็นวันคริสต์มาสกามีนั้นได้ไปหาซินแต่เช้าฉันมาขอพรข้อสุดท้ายเธอได้รีบบอกว่ามาเลยซินได้พูดฉันขอให้ทุกคนในครอบครัวของฉันมีความสุขตลอดไปเธอใ
ให้ฉันได้ไหมเธอได้บอกสินฟังแล้วก็ยิ้มฉันว่าเรื่องนี้ฉันคงไม่ต้องให้อำนาจวิเศษอะไรช่วยหรอกนะเพราะทุกอย่างน่ะขึ้นอยู่กับตัวของเธอเองเธอคงรู้นะว่าทำอะไรให้คนรอบข้างของเธอมีความสุขเมื่อพูดจบแล้วสิ่งที่อยู่ในร่างของนกนั้นก็บินจากไปกามีได้ยืนมองเจ้านกน้อยที่บินลับสายตาไปแล้วได้เดินกลับบ้านและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากามีก็ไม่ได้พบสิ่งอีกเลยแต่เธอก็ยังจดจำเจ้านกน้อยที่แสนวิเศษนั้นได้ไม่มีวันลืม